เตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ที่อายุไม่ถึง100ปีและไม่เหมาะกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแนะนำควรใช้หูฟังในการรับชมเพื่อความหวังดีจากโจเออ่ะเป็นไงล่ะกูทำเองด้วยก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยเชื้อสายชาวอินเดียทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมโจเอสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการเล่าเรื่องตอนอายุผมเด็กๆครับผมมีชื่อเรื่องว่าคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่มึงเข้ามาทำไมก็คลิปนี้เนี่ยตอนเด็กๆนะครับที่ผมจำความได้นะตอนเด็กๆตอนประมาณอายุ4-5 ขวบนะก็ตอนนั้นเนี่ยผมไปออกงานกับพ่อครับก็งานที่ตอนที่พ่อผมทำอยู่จะเป็นงานพวกเดินสายไฟนะครับผมก็เป็นเดินสายไฟตามงานสินค้าครับผมถ้าผู้ชมนึกภาพออกไหมครับก็เหมือนจะเป็นผมยกเคสง่ายๆงานดอกไม้ประดับนะดอกไม้ประดับเนี่ยก็ตอนนั้นน่ะเป็นเวลาประมาณตี 1 ตี 2นะครับก็ไปเดินงานกับพ่อนะครับพ่อบอกว่าลูกเอ้ยพ่อจะทำไม่เสร็จในคืนนี้นะก็สำหรับไอ้ตรงที่พ่อผมไปเนี่ยตอนนั้นมันเป็นหมู่บ้านนะครับคนก็นอนไปหมดแล้วแหละหมู่บ้านเก่าๆนะก็แบบว่าท่านผู้ชมจะนึกภาพออกไหมครับถ้าผมบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนามหญ้านะครับผมตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่คิดอะไรเพราะตอนนั้นลมมันพัดมาแปลกๆมากเลยผมก็แบบผมก็รู้สึกแบบหนาวๆนะครับผมตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรมากครับผมคืออย่างนี้ครับผมผมก็ทำงานกับพ่อผมไปเรื่อยๆส่งของไปส่งของมาเนี่ยครับผมพ่อผมก็เป็นคนที่ขึ้นไปดึงสายไฟแล้วผมจะเป็นคนที่แบบคอยส่งของให้พ่อผมพ่อผมจะขึ้นแบบขึ้นบันไดไปครับไปพาดบนเต็นท์นะครับผมท่านผู้ชมก่อนไหมเดินสายไฟลากข้ามมาจวดเต็นท์เข้ามานะครับผมก็ตอนนั้นก็ทำงานมา3 คนนะครับผมมีพี่ผมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นคนที่แบบว่าคอยหยิบของมาให้แล้วก็ผมก็ขึ้นไปให้พ่อใช่ไหมก็ตอนนั้นตอนเด็กๆเนี่ยผมปีนั่งร้านได้ไงผมตัวเล็กไงแต่ว่ามันมีจุดช็อกจุดหนึ่งครับผมที่มีชื่อว่าเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสนามหญ้าพอทำงานเสร็จนะผมก็รู้สึกแบบไม่มีอะไรทำในช่วงนั้นก็เป็นเวลาตี 2 กว่าแล้วจะตีสามผมก็เดินเข้าไปในสนามครับผมจะเจอกระท่อมกระท่อมหนึ่งเขาเรียกว่ากระท่อมไหนนะมันจะเป็นแบบตั้งเดียวๆเลยนะผมถ้าห่างไปไม่ไกลประมาณ 200-300 เมตรนะครับผมก็เข้าไปก็ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆตึก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 ก็ผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรผมก็เลยเข้าไปที่บ้านหลังนั้นก็เดินตรงเข้าไปที่บ้านหลังนั้นคือก็ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นผ้าม่านปิดอยู่ก็ได้ยินเสียงตึกตึกตึกก็ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้สงสัยแค่เข้าไปผมก็เห็นเงาคน2 คนอยู่นะครับผมก็ผมขยับปึ๊กปึ๊กเราจะคิดต่อนะผมจะเป็นปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วคนเงานั้นหันมามองที่หน้าผมก็พร้อมกับพูดว่าไอ้หนูมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเล่าเรื่องแบบนี้ก็สามารถกดไลค์ให้ผมถึง15 ไลค์เลยทีเดียวนะครับผมก็จะมาทำคลิปเล่าเรื่องแบบนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ